ประวัติศาสตร์คนแรงตอนนี้จะพาคุณไปรู้จักกับชายผู้พลิกโฉมปอร์เช่อย่างที่ไม่เคยมีใครทำผู้ประกอบความฝันขึ้นด้วย2มือเขาคือผู้ก่อตั้ง RWB อากิระนาไกRWB หรือ Ravel Begriff เป็นภาษาเยอรมันจากคำว่า Ravel Concept ชื่อ Ravel ความจริงแล้วถูกใช้เป็นชื่อกลุ่มของอากิระนาไกตั้งแต่สมัยแกยังริฟ AE86 เป็นกิจวัตรส่วนจุดเริ่มต้นของ RWB ที่เรารู้จักนั้นเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ไปซื้อต่อปอร์เช่930จากลูกค้าและตั้งใจจะทำไว้ใช้ในสนามแข่งรถคันนี้นับเป็น RWB คันแรกและเขาตั้งชื่อมันตามเบียร์ยี่ห้อโปรดอย่างสเตลล่าอาต่อยรถคันนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำในภายหลังการปรับแต่งของเขาได้รับอิทธิพลมาจากตัวแข่ง911ในหลายๆยุคเช่น934ที่ใช้แข่งใน European GT และ993 GT2 ตัวแข่งจากปลายยุค90คือมีฐานล้อที่กว้างและใส่ยางหน้ากว้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดเกาะโป่งจึงต้องยืดออกมาเพื่อรับกับล้อและปีกหลังอันใหญ่ต่อมา RWB เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเริ่มมีคนเอารถเข้ามาทำเรื่อยๆผลงานเริ่มเป็นที่ประจักษ์ต่อโลกกว้างและเขาเริ่มออกไปทำรถนอกญี่ปุ่นในช่วงปี2010และเชื่อหรือไม่ว่าประเทศแรกที่เขาประเดิมฝีมือนอกบ้านคือประเทศไทยของเรานี่เองครับรายละเอียดไปดูได้ที่ช่องนี้เลยครับเทนซุมไซอันนี้เปล่าวะส่วนในอเมริกาเป็นเหตุมาจากมาร์คอาร์เซนอลเจ้าของแบรนด์สตรีทแวร์อิลเลสและไบรอันสกอตโตโคฟาวเดอร์ของฮูนิแกนเกิดสนใจอยากทำรถเลยติดต่อนัดแนะกับนากายซังรถของมาร์คและไบรอันกลายเป็นรถ2คันที่จุดกระแส RWB ในวงกว้างและถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และนิตยสารหลายเล่มหลังจากนั้นก็มีคนติดต่อขอติดตั้งบอดี้คิทของ RWB กันไม่ขาดสายเนื่องจากรถที่ผ่านการปรับแต่งโดยนาไกซังจะไม่เหมือนกันสักคันครับคือมีความเป็นงานคราฟสูงมากและแต่ละคันจะถูกตั้งชื่อตามอารมณ์ของแกนั่นเลยครับทีนี้สมมุติว่าคุณเกิดอยากเป็นเจ้าของปอร์เช่ RWB สักคันมันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างเริ่มต้นเลยแน่นอนคุณจะต้องมีปอร์เช่อยู่ในครอบครองครับโดยนากายซังจะเน้นทำเฉพาะรุ่นที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นหลักเพราะมันเข้าใจได้ง่ายทำให้แรงได้ง่ายไม่จุกจิกครับโดยบอดี้คิทของ RWB มีตั้งแต่930 964 911และ993ครับชุดคิทของ RWB มีราคาอยู่ตั้งแต่ 24,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 787,920 บาทชุดล้อและยางอีก 5,500 ดอลลาร์หรืออีก 180,000 บาทและอื่นๆคือออปชั่นเสริมต่างๆแล้วแต่จะเลือกครับแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วว่าเอาแน่ก็เข้าไปติดต่อกับตัวแทนของ RWB ได้เลยครับอย่างในไทยก็เป็นคุณชินเจ้าของ RWB คันแรกของไทยนี่เองเป็นตัวแทนของ RWB ในไทยด้วยทางตัวแทนจะช่วยจัดการในเรื่องรายละเอียดและนัดหมายกับทาง RWB สาขาหลักให้โดยการจะออกแบบพาร์ทให้แต่ละคันนากายซังจะต้องมีการซักถามประวัติของเจ้าของรถคันนั้นก่อนตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานจนถึงกรุ๊ปเลือดชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อหมาตัวแรกบลา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 เพื่อเอาไปประกอบการออกแบบชิ้นส่วนให้ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถแต่ละคันและสอดคล้องกับเจ้าของรถคันนั้นนั่นเองครับนอกจากบอดี้พาร์ทแล้วยังสามารถรีเควสการทำช่วงล่างหรือเครื่องยนต์จาก RWB ได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมกำลังแรงม้าแบบเล็กๆน้อยๆยันยัดเทอร์โบนาไกซังก็รับทำแบบเบ็ดเสร็จครับผมหลังการยืนยันการสั่งซื้อชุดคิดจะใช้เวลาผลิตราวๆ1เดือนจากนั้นจะถูกส่งมาให้เจ้าของรถทำสีตามชอบครับส่วนตัวรถก็ต้องเก็บมาให้พร้อมสำหรับการประกอบเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนากายซังจะเดินทางมาประกอบให้ถึงที่ซึ่งในช่วงการประกอบรถนี่แหละครับที่เป็นเหมือนไฮไลท์ของ RWB
พราะเราจะได้เห็นหน้าไก่สั่งบรรจงหั่นโป่งอวบๆของปอร์เช่และเริ่มต้นประกอบบอดี้พาร์ททีละชิ้นจนสำเร็จเสร็จกลายเป็นรถในฝันของเจ้าของรถรถ1คันใช้เวลา 2-3 วันขึ้นอยู่กับรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายคือการติดสติกเกอร์คาดกระจกคำว่าเราเวิลด์และรถที่เสร็จแล้วจะได้รับชื่อใหม่อ้อเกือบลืมบอกครับนอกจากรถและพาร์ทต่างๆมีอีก 2-3 อย่างต้องเตรียมให้แกนั่นคือโค้กบุหรี่และเก้าอี้นั่งสบายๆ สักตัวครับส่วนตัวนางไก่สั่งเองอาจจะดูเหมือนคนพูดไม่เก่งเพราะในคลิปการบิ้วรถต่างๆจะมีภาพลักษณ์เป็นคนจริงจังในการทำรถและไม่ค่อยพูดครับแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนคุยสนุกและเป็นคนช่างพูดคนหนึ่งเลยครับจากรายการโอฮาระกาโอริโนยามันบะชันเนลที่เป็นยูทูบเบอร์ท้องถิ่นไปสัมภาษณ์ก็มีการคุยกันอย่างสนุกสนานและยังเปิดโอกาสให้พิธีกรได้ทำพาร์ทด้วยตัวเองอีกด้วยครับคือจริงๆแล้วตอนไปทำพาร์ทแกก็คงอยากจะคุยกับคนอื่นนั่นแหละครับแต่ไม่มีใครคุยญี่ปุ่นด้วยเลยดูเหมือนมาดขรึมไปเลยครับไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่กลายเป็นเหมือนธรรมเนียมไปแล้วคือทุกครั้งเมื่อมีการประกอบ RWB ก็ต้องมีการบันทึกถ่ายทำไว้เป็นที่ระลึกคลิปวิดีโอพวกนี้ก็ยิ่งสร้างกระแสเป็นผลให้ RWB เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะชอบ RWB ครับ911 Enjoyer สายอนุรักษ์นิยมมองว่านี่เป็นการทำลายรถทำให้เสียของไปเปล่าๆรถแบบนี้มันควรจะเก็บไว้ยิ่งเก็บยิ่งราคาขึ้นจะเอามาใส่โป่งโหลดเตี้ยตัดๆต่อๆแบบนี้มันไม่ได้ครับแต่นากายสั่งแกมองต่างออกไปครับเพราะเขาเชื่อว่า911เป็นรถที่ถูกสร้างมาให้ขับแทนที่จะมัวแต่มาชื่นชมดมดอมทำไมไม่สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของมันรถของ RWB ทุกคันเป็นรถที่วิ่งได้จริงครับเพราะเขาไม่ได้ทำไว้แค่เอาหล่อและวิ่งที่ว่าคือวิ่งในสนามแข่งเขายังบอกอีกว่ารถของเขาถ้าทำมาแล้ววิ่งไม่ดีกว่าเดิมก็ไม่มีประโยชน์อะไรในทุกปีที่ญี่ปุ่นจะมีการแข่งในลักษณะของคลับเรสของ RWB ซึ่งกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่าไอเลอร์ชื่อที่นากายซังเอาไปพ่นที่ขอบยางนั่นเองครับและก็ไม่ได้วิ่งกันเล่นๆนะครับแข่งกัน12ชั่วโมงเน้นๆโหดจัดๆเสน่ห์ของ RWB คือความที่แต่ละคันมันไม่เหมือนกันและความตั้งใจในการทำงานทุกชิ้นของหน้าไก่เองก็แสดงถึงผลลัพธ์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน RWB จึงกลายเป็นมากกว่าผู้ผลิตบอดี้พาร์ทและหน้าไก่ก็กลายเป็นมากกว่านายช่างแต่เชื่อได้เลยว่าคำว่าตำนานอยู่ไม่ไกลจากตัวตนของเขาเลยจริงๆครับ